สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนะคะวันนี้กลับมาอยู่ในบรรยากาศสบายๆกันอีกแล้วค่ะเพราะว่าตามชื่อคลิปเลยนะคะเราจะมาจำเพาะเจาะจงลงไปที่ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลมือแล้วก็เล็บของเรานั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ทำรายการโมเมพาเพลินมาจนย้ายช่องมาเป็นเดลี่เชรีนะคะหลายๆคนก็ยังคงถามถึงว่าสีเล็บพี่สีอะไรแล้วก็ยิ่งพอเรามาเข้าช่วงที่เราต้องเจอกับโควิด-19 เนี่ยแน่นอนว่าเราต้องล้างมือกันบ่อยขึ้นรวมถึงใช้แอลกอฮอล์ฉีดมือเพื่อฆ่าเชื้อโรคกันด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยก็จะประสบปัญหาเรื่องของมือแห้งหรือว่ามือเริ่มดูแก่ดูเหี่ยวอะไรต่างๆนะคะวันนี้ก็เลยจะเอาผลิตภัณฑ์ที่มุมมาใช้แล้วชอบนะคะทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ที่บ้านแล้วก็สามารถพกพาออกไปข้างนอกได้ด้วยในการดูแลมือแล้วก็เล็บนะคะมาแชร์ให้คุณผู้ชมฟังกันนั่นเองค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของโมเมกันกันละกันค่ะเรื่องมันค่อนข้างจะยาวนิดนึงเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำหลายตัวมากเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีตัวไหนที่โมเมชอบกันบ้างในกลุ่มของมือแล้วก็เล็บนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลิตภัณฑ์ที่มุมไม่ใช้อยู่ที่บ้านกันก่อนนะคะเนื่องจากว่าส่วนตัวมุมเองเนี่ยต้องยอมรับนิดนึงแหละว่าเราเป็นคนที่ชอบผลิตภัณฑ์ในการดูแลผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวตัวอะไรต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าการล้างมือที่บ้านอ่ะมันก็ควรจะต้องมีความพิเศษนิดนึงอันนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนเดิมคล้ายๆในหลายๆคลิปนะคะจำเป็นไหมไม่จำเป็นดัดจริตไหมดัดจริตมากแต่นี่คือสิ่งที่เราใช้จริงๆเราก็เลยเอามาแนะนำคุณผู้ชมด้วยเผื่อใครจะอยากจะดัดจริตตามกันไปนะคะก็เรียนเชิญทางนี้ได้เลยค่ะที่บ้านเนี่ยมุมไปจะวางสบู่ล้างมือนะคะเอาไว้ข้างๆกับแฮนด์บาล์มหรือว่าบอดี้บาล์มเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเราล้างมือเสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะทาครีมเลยทันทีนะคะการที่เอาครีมไปแอบไว้ตรงอื่นเนี่ยมันจะทำให้เราลืมค่ะแล้วเราก็จะไม่ทาในที่สุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่แบรนด์ไหนที่เราชอบนะคะเขาทำตัวแฮนด์วอชคู่กับแฮนด์บาล์มหรือว่าแฮนด์ครีมนะคะเรามักจะซื้อทั้งคู่มาเอามาไว้ที่อ่างล้างมือในห้องน้ำทุกๆชั้นของเราไปนะคะซึ่งแบรนด์แรกที่มุมไม่ชอบนะคะแล้วก็ใช้หมดจนไม่นับจำนวนขวดแล้วนะคะก็คือ Aesop นั่นเองค่ะมุมไปเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเจ้าแฮนด์วอชของ Aesop นะคะมุมไปขอพูดถึงแฮนด์วอชก่อนก็แล้วกันเนาะตัวนี้ก็คือ Resurrection Aromatic Hand Wash นะคะเป็นกลิ่นที่มุมไปชอบมากที่สุดนะคะอันนี้เนี่ยมี Mandarin Rind มี Rosemary Leaf แล้วก็มี Cedar Atlas นั่นเองตัวนี้ลักษณะก็คือเหมือนเป็นเจลล้างมือนะคะมันจะไม่ได้โฟมออกมาไม่ได้อะไรทั้งสิ้นแต่ว่ามาในรูปแบบของเจลอันนี้ล่าสุดเนี่ยมุมไม่เพิ่งซื้อขวดนี้มาใหม่เพราะว่าขวดเก่าเนี่ยหมดไปแล้วนะคะใช้ได้นานมากๆแล้วก็กลิ่นเป็นกลิ่นที่ดีมากอันนี้ขออนุญาตเปิดดมเพราะว่าล้างมือตรงนี้คงลำบากคือมันเป็นกลิ่นที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายจะบอกว่าสบู่ล้างมือในบ้านมุมไม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคืออยากจะให้กลิ่นมันกลางๆหน่อยเพราะว่าบางทีเวลาสมมติว่ามีเพื่อนมาบ้านหรือมีอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้อยากใช้ที่ล้างมือที่มันมีกลิ่นน้ำหอมก็ได้เพราะว่ากลิ่นน้ำหอมมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมากๆนะคุณผู้ชมแล้วก็สำหรับตัวเราเองที่ใส่น้ำหอมในแต่ละวันไม่เหมือนกันเนี่ยเราก็พยายามจะเลือกแฮนด์วอชที่มันนูทรอลคือกลิ่นเป็นกลางๆล้างแล้วไม่ตีกับน้ำหอมที่ใส่อยู่อะไรประมาณอย่างนี้นะคะตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่ล้างแล้วมือไม่แห้งเลยนะคะแล้วก็กลิ่นติดมือกำลังดีไม่แหลมจนเกินไปแล้วก็ไม่ตีกับน้ำหอมที่เราใช้อยู่ด้วยนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะมีสารสกัด botanical extracts นะคะของ orange rosemary แล้วก็ lavender นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นมันก็จะมีความแบบ aromatherapy นิดนึงค่ะซึ่งมุมไปใช้ตัวนี้นะคะคู่กับบาล์มค่ะตัวบาล์มนะคะก็จะเป็น Resurrection Aromatic Hand Balm นั่นเองนะคะคือตัวนี้นะคะจะเป็นแบบ intense ขึ้นไปนิดนึงมาในรูปแบบเหมือนโลชั่นแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นคล้ายๆเหมือนเป็น Hand Balm เลยนะคะเนื้อมันจะออกสีแบบเหลืองๆขุ่นๆนิดนึงคุณผู้ชมแล้วมันก็มีความแบบเหลวเหมือนเป็นโลชั่นนะคะคือไม่ได้เป็นแบบครีมที่หนาอะไรแล้วก็ซึมเร็วมากๆวันนี้เราจะต้องทาแฮนด์บาล์มแฮนด์ครีมกี่ตัวเนี่ยให้ตายแต่คุณพระก็คือทาแล้วซึมเลยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นสุดๆไปเลยประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้เหนียวมือคือโมเมก็จะทาทั้งมือทาทั้งแขนทาทั้งอะไรไปด้วยเพราะเวลาเราล้างเดี๋ยวนี้เราก็ล้างไปถึงแบบเลย
ยมาถึงประมาณสักแค่นี้ด้วยซ้ำใช่ไหมเราก็จะทาไปให้หมดเลยนะคะเพราะว่ามันก็คือจะทำให้มือของเราเนี่ยชุ่มชื้นมากๆแล้วกลิ่นเนี่ยมุมไม่คิดว่ามันจะนำมาด้วยกลิ่นแบบซิตรัสส้มๆหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกเหมือนแบบสดชื่นเฟรชหน่อยนะคะจะไม่ได้เป็นกลิ่นที่แหลมอะไรใดๆทั้งสิ้นน่ะคือใช้แล้วดูดีแบบมือขอบเล็บอะไรต่างๆนะคะดูแบบละมุนมากจริงๆตั้งแต่ตอนที่ซื้อบ้านหลังเนี้ยแล้วรู้สึกว่าจะมีห้องน้ำหลายชั้นน่ะก็ดัดจริตซื้อคู่เนี้ยมาไว้ทุกชั้นเลยมันใช้แล้วมันนุ่มดีนะแล้วมันก็ไม่แสบด้วยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นคู่แรกที่มุมไม่ชอบแล้วก็เอาไว้ใช้ที่บ้านค่ะมาที่ผลิตภัณฑ์อีกคู่นึงนะคะที่มุมไม่เอาไว้ใช้ที่บ้านเหมือนกันนะคะอันนี้เพิ่งเริ่มใช้เขาไม่นานอาจจะใช้มายังไม่นานเท่าเอสอบนะคะแต่ว่าก็ชอบเขามากๆมุมไม่กำลังพูดถึงตัว hand scrub ของ Diptyque นั่นเองนะคะหน้าตาเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมสวยไหมหรูหราอลังการแล้วอันนี้เป็นแพคเกจิ้งเป็นขวดแก้วนะคะซึ่งข้อดีของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของแฮนด์ของ Diptyque นะคะก็คือว่าคุณซื้อขวดแก้ว1ครั้งหลังจากนั้นคุณซื้อเป็นซองเติมนะคะเดี๋ยวมุมจะขึ้นรูปซองที่เป็นซองสำหรับเอาไว้เติมให้คุณผู้ชมได้ดูนะคือเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อทั้งเซตแบบนี้ในทุกๆครั้งที่เราใช้หมดค่ะซึ่งมุมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเราไม่เพิ่มขยะให้นะคะเวลาเติมมันก็คล้ายๆกับเหมือนแบบซื้อซองเติมของน้ำยาซักผ้าคุณผู้ชมเข้าใจใช่ปะอันนี้เรียกว่า exfoliating hand wash ค่ะคือมันมีเม็ดบีดนิดๆคุณผู้ชมพอเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบสครับเบาๆนะคะเวลาล้างมือเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ขัดมือนิดนึงนะคะทำให้มันรู้สึกสะอาดมากยิ่งขึ้นซึ่งแบบ hand wash ธรรมดามุมเมย์ก็มีนะคะมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเราชอบตัวที่เป็น exfoliating hand wash มากกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่า hand wash ที่มันมีตัวเม็ดบีดแบบนี้มันหายากนิดนึงนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาล้างเนี่ยมันให้ความรู้สึกสะอาดสดชื่นนะคะส่วนของกลิ่นเนี่ยเดี๋ยวดมแล้วอธิบายนิดนึงคือตัวนี้มันจัดอยู่ในกลุ่มของ skin care ของ Diptyque นะคะคือ Diptyque ไม่ได้ทำน้ำหอมอย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาทำ skin care ด้วยแบบทาหน้าทาตัวอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะไม่ได้ผสมกลิ่นน้ำหอมใดๆของ Diptyque มันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของมันซึ่งเหมือนเดิมเลยค่ะไม่ตีไม่แข่งกับน้ำหอมที่ใส่อยู่นะคะแล้วก็ไม่กลิ่นแรงจนเกินไปทำให้เราแบบรู้สึกว่าโอ้โหฉันล้างมือด้วยน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นแบบสบายๆไลท์ๆธรรมดานะคะแล้วมุมมันก็ชอบหน้าตาของเขาอย่างที่บอกว่ามันแบบโอ้ยช่างวางแล้วดูแบบหรูหราไฮโซสวยงามมากจริงแล้วก็สามารถซื้อเติมได้อันนี้เป็นข้อที่ชอบมากๆเลยนะคะแน่นอนว่าข้างๆกันมุมมันก็จะมีตัวที่เป็น Velvet Hand Lotion นะคะก็จะวางข้างกันหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวโลชั่นเนี่ยใช้น้อยกว่านะอันนี้ตั้งแต่ได้มาเนี่ยยังใช้ไปไม่ถึงไหนเลยนะคะคือตัวนี้มุมไม่ว่ามันมีความ rich มากกว่าตัว Hand Balm ของ Aesop นะคะจะสังเกตได้ว่ามันไม่ได้ไหลออกมาเป็นตัวโลชั่นแบบเมื่อกี้นะคะแต่ว่ามันออกมาเป็นครีมเลยนะคะแต่ว่าก็ซึมเร็วนะไม่ได้ช้าไม่ได้รู้สึกแบบหัวหนักมือหรืออะไรเดี๋ยวกลุ่มที่แบบเข้มข้นจริงๆคุณรอแป๊บนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสบายๆอีกเช่นเดียวกันเมื่อกี้ไปล้างมือมาแล้วนะจะได้แบบทาได้หลายๆตัวแล้วก็ไม่กลายเป็นแบบขี้ใครนะคะเพราะว่าบางทีพอเราทาแฮนด์ครีมเยอะๆมันจะมีความแบบใครๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่ามันก็ซึมได้ดีนะแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกเหนียวไม่ได้รู้สึกหนึบหนับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะขอบเล็บอะไรได้ความชุ่มชื้นดีมากๆอาจจะแนะนำให้ไปลองก่อนว่าชอบไม่ชอบเพราะว่ากลิ่นของ Diptyque เนี่ยมันค่อนข้างมีความยูนิคแล้วมันไม่ได้แบบเป็นกลิ่นที่เรารู้ทันทีว่านี่คือฟลอรัลนี่คือดอกนั้นดอกนี้อะไรบางทีมันจะมีความกลิ่นที่ไม่ง่ายแต่ว่าเหมือนเดิมค่ะมันไม่ใช่น้ำหอมนะคะมันจะเป็นลักษณะของแบบเหมือนกลิ่นเฟรชออกแนวกรีนนิดนึงเขียวๆนิดนึงแต่พอบอกว่ากลิ่นมันเขียวอะหลายคนจะแบบมือกลิ่นเขียวๆมันจะดีมั้ยพี่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นแต่มันหมายถึงเหมือนมีความใบไม้ลีฟี่นิดนึงอะนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ชอบมากๆแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันสามารถที่จะซื้อแบบซองเติมมาเติมเขาได้นะคะมาที่แฮนด์ครีมล้วนๆกันบ้างดีกว่านะคะหลังจากเราล้างมือกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะจริงๆแล้วแฮนด์ครีมตัวที่มุมไม่ชอบเนี่ยวันนี้หยิบมาให้หลายตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่ามี texture ที่แตกต่างกันแล้วก็มุมรู้สึกว่ามันมีโอกาสในการใช้ที่
ต่างกันไปได้หลายอย่างเหมือนกันนะคะมาเอาตัวที่มุมไม่ชอบที่สุดก่อนก็แล้วกันนะคะอันนี้คือใช้ได้ในทุกๆโอกาสเนาะจะมี2ตัวเหมือนกันเพราะว่า2ตัวนี้เขามีคุณสมบัติที่ต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามุมไม่ชอบทั้งคู่ก็เลยเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะนี่คือน้องไข่น้อยจาก Chanel นั่นเองนะคะหรือว่า La Creme Mang แล้วก็ Le Lift La Creme Mang ก็คือเป็นแฮนด์ครีมน้องไข่จาก Chanel นะคะซึ่งมี2รุ่นก็คือสีขาวเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นธรรมดาปกตินะคะที่คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นในคลิป What's in my bag ของมุมไปแล้วนะคะส่วนตัวสีดำเนี่ยเป็นรุ่นของ Le Lift นะคะซึ่งก็ถ้าเกิดใครทราบสกินแคร์ของ Chanel ในกลุ่มของ Le Lift เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เน้นในเรื่องของการยกกระชับแล้วก็ Anti Aging เพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้องการความชุ่มชื้นธรรมดานะคะก็ใช้รุ่นที่เป็นสีขาวก็ได้หรือว่าถ้าเกิดอยากได้แบบชุ่มชื้นแล้วก็มีสารบำรุงที่เข้มข้นขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นรุ่น Le Lift สีดำนั่นเองค่ะเดี๋ยวลอง texture ให้ดูนิดนึงนะคะคุณผู้ชมวิธีการเวลาใช้นะคะก็คือดึงน้องตึงออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็บีบได้เลยนี่นะคะเท็กซ์เจอร์มันจะเป็นประมาณอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเข้มข้นแล้วเกลี่ยก็คือเกลี่ยได้ดีนะซึ่งมันทำให้มือเนี่ยได้รับความชุ่มชื้นดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่เหนียวไม่หนึบใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาลองฝั่งที่เป็นเลิร์นลิฟต์บ้างนะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะเปิดออกมาแบบนี้นะคะแล้วเราจะมาลองมือข้างนี้ดูเนาะฝั่งนี้เป็นเลิร์นลิฟต์นะคะเนื้อแทบจะเรียกว่าไม่ต่างกันคุณผู้ชมมุมเมย์คิดว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะขึ้นอยู่กับส่วนผสมมากกว่ากลิ่นใกล้เคียงกันคือกลิ่นไม่แรงไม่ได้เป็นกลิ่นแบบน้ำหอมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวนี้ข้อดีอีกอย่างที่มุมเมย์ชอบก็คือถ้าเกิดใครใช้กระเป๋าที่เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมหน่อยการที่หน้าตาของแฮนด์ครีมเราอ่ะมันไม่ได้มีมุมแหลมมุมขอบอะไรใดๆที่จะขีดกระเป๋าเราได้ด้านในอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคุณผู้ชมคือเขาฉลาดมากกับการทำแฮนด์ครีมออกมาให้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเพราะว่ามุมไม่รู้สึกว่าเออมันอยู่ในกระเป๋าแล้วอ่ะมันไม่เอามุมแหลมใดๆทั้งสิ้นไปแทงกระเป๋าเราให้กระเป๋าเราด้านในเป็นรอยนะคะอันนี้เป็นข้อพลัสที่อยากจะบอกว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดหรอกเมื่อก่อนก็โยนแฮนด์ครีมอะไรก็ได้ใส่กระเป๋าลงไปนะคะแล้วก็เคยสงสัยว่าเอ๊ะกระเป๋าด้านในของตัวเองมันไปโดนขีดอะไรทำไมนะมันถึงเป็นเหมือนรอยเล็บขีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมาสังเกตว่าสิ่งที่มีมุมแหลมอย่างเดียวในกระเป๋าก่อนหน้านี้ก็คือแฮนด์ครีมก็เลยรู้สึกว่าพี่คนนี้ของ Chanel นะคะแฮนด์แบ็คเฟรนด์ลี่มากๆแล้วก็เนื้อดีนะคะอีกอย่างนึงก็คือเรารู้สึกว่ามือเราไม่เหนียวเกินไปเวลาเราทาแล้วเราต้องหยิบกระเป๋าจับกระเป๋าของเราเนี่ยค่ะกระเป๋าเราไม่เป็นรอยครีมทามือคุณผู้ชมถ้าทาในปริมาณที่แบบโอเคนะคือไม่ได้โบกหนักจนเกินไปเนี่ยบางทีเราจะกลัวการที่เอามือที่ทาครีมไปหยิบหูกระเป๋าโดยเฉพาะหูกระเป๋าหลายๆยี่ห้ออย่างหลุยส์วิตตองอย่าง Hermes Chanel อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะก็ความมันของโลชั่นน่ะมันจะทำให้กระเป๋าเรามีความเลอะเทอะได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างน้อยๆเราก็รู้สึกว่าตัวนี้มันไม่ได้ rich จนเกินไปจนเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าถือกระเป๋าไม่กล้าหยิบจับของอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกตัวนึงนะคะที่ชอบตั้งแต่มีโอกาสได้ทำคลิปกับทางแบรนด์นะคะนั่นก็คือ Nuxe นั่นเองนะคะตัวนี้คือ Reef The Mill นั่นเองค่ะที่เป็นตัวน้ำผึ้งของเขานะคะอันนี้คือ Hand and Nail Cream with Honey Precious Oil แล้วก็วิตามิน E นะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวที่มุมไปชอบเอาวางไว้ที่โต๊ะรีวิวตรงข้างหน้าที่เราเอาไว้รีวิวผลิตภัณฑ์กันเพราะว่าก่อนถ่ายคลิปอะเราจะทาแฮนด์ครีมนิดนึงเพราะว่าเราต้องหยิบจับผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโชว์คุณผู้ชมใช่ไหมตัวนี้นะคะคือเนื้อมันก็จะเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นครีมแบบหนักๆอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือมีความพอถูไปแป๊บนึงอ่ะนางก็จะซึมแล้วก็อันนี้กลิ่นดีเป็นกลิ่นมีความน้ำผึ้งน้ำผึ้งนิดนึงอาจจะมีกลิ่นเยอะกว่าตัวอื่นๆที่มุมไปพูดมาก่อนหน้านี้พอสมควรนะคะมันจะได้กลิ่นเหมือนตัวอื่นๆที่เป็นลายน้ำผึ้งของ Nuxe ค่อนข้างจะชัดทีเดียวแต่มุมไม่ได้ติดอะไรนะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่กลิ่นแบบน้ำหอมน้ำหอมจ๋าๆนะคะคุณก็น่าจะเริ่มทราบแล้วเนอะว่าดิฉันไม่ได้ชอบกลิ่นที่มันเป็นน้ำหอมมากบนมือของตัวเองนะคะมีความปลายๆเป็นแบบหวานนิดนึงแต่ว่าเนื้อดีแล้วก็ซึมฉึบไปเลยอีกเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่เห็นว่าแบบอุ้ยตอนนี้กลายเป็นว่ารอยแบบของมือเมออะไรต่างๆก็คือกลายเป็นมือนุ่มนวลไปแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ราคาดีแล้วก็เป็นของดีที่
ไม่แพงเลยนะคะยังไงถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองไลน์ของ Nuxe นะคะอย่างที่เราเคยรีวิวไปว่าเขามีหลากหลายไลน์มากนะคะอันนี้ก็เคยแนะนำไปในคลิปของ Nuxe แล้วเหมือนกันก็เลยอยากจะแนะนำคุณผู้ชมด้วยนะคะแล้วก็ชอบที่มันเป็นไซส์แบบขนาดง่ายๆพกพานะคะสามารถเอาไปไหนได้แบบค่อนข้างสบายวันไหนที่ไม่ได้ถือกระเป๋าที่แบบเป็นห่วงเรื่องด้านในอะไรนะคะก็คือถุงผ้าอะไรเงี้ยก็โยนลงไปสบายมากเลยตอนนี้นะคะจะเริ่มเข้าสู่กลุ่มแฮนด์ครีมที่ค่อนข้างมีความเข้มข้นพิเศษกันแล้วนะคะตัวแรกที่มูไปหยิบใช้บ่อยๆนะคะอันนี้ก็จะมีกลิ่นที่ชัดมากขึ้นเพราะว่าเขามาจากแบรนด์น้ำหอมอันนี้ก็คือ Byredo Hand and Nail Cream นั่นเองนะคะมูไปชอบความคลาสสิกของหลอดที่เหมือนแบบหลอดยาสีฟันโบราณนะคะที่เวลาใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องแบบค่อยๆบิดแล้วก็ค่อยๆพับจากด้านท้ายขึ้นมานะคะกลิ่นที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่ามูไปใช้ก็คือกลิ่นสวีทนั่นเองนะคะตัว Hand Wash แล้วก็ Hand Lotion Hand Creamของ Byredo เนี่ยนะคะมันก็จะมีเป็นกลิ่นที่แบบกลิ่นฮิตๆอย่างMahave Ghost อย่าง Rose No Man's Land อะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยแต่ว่ามูไม่ชอบกลิ่นสวีทของเขามากที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ตีกับใครเลยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นกลิ่นน้ำหอมที่แบบเราไม่สามารถไปจับคู่กับน้ำหอมคนอื่นได้เพราะว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นเฉพาะไปแล้วสวีทมันจะยังมีความแบบบวกกับใครได้หลายคนอยู่แต่ก็ต้องมาในแนวแบบเท่ๆหน่อยมูไม่จะไม่ทากลิ่นนี้แล้วไปบวกกับน้ำหอมหวานแบบใสๆแบ๊วๆใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้คือจะต้องแบบคูลๆนิดนึงแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะว่ามันจะเป็นแบบครีมที่แบบแน่นอย่างนี้เลยนะคะขึ้นมาเนื้อก็จะเป็นเนื้อที่แบบมีความบริดจ์เลยเดี๋ยวเราขอแบบทาข้างนี้ให้คุณผู้ชมดูแล้วกันจะได้ไม่เยอะจนเกินไปนะคะเนื้อก็บริดจ์จริงแต่ว่าซึมเร็วแล้วก็กลิ่นก็คือเป็นกลิ่นที่ไม่แรงไม่แหลมไม่ได้เป็นน้ำหอมขนาดนั้นคือคิดว่าเขาน่าจะผสมน้ำหอมมาในปริมาณที่กำลังโอเคนี่ขอทาแขนไปด้วยเลยแล้วกันนะเพราะว่าถ้าทามือจะเยอะเกินไปนะคะอันนี้วันไหนที่รู้สึกว่าแบบล้างมือแล้วแบบแขนเขินศอกเสิร์ฟแห้งเนี่ยดิฉันก็คือลากยาวไปถึงศอกเลยนะคะเหลือบางทีก็แตะหัวเข่าอะไรไปด้วยเนี่ยคือเรารู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบดีละมุนแพงหรูหราแต่คูเท่ไม่ได้หรูหราแบบคุณนายอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอันที่จะอยู่ตรงนี้ดิฉันบอกแล้วว่าดิฉันมีแฮนด์ครีมแอปอยู่ตามที่ต่างๆนางจะอยู่ในถาดตรงแถวๆนี้นะคะตรงเตาผิงปลอมของดิฉันนี้คือมันเป็นสิ่งที่อะไรรู้ป่ะวางประกอบฉากก็สวยใช้จริงก็ดีไงก็เลยแบบจะอยู่แถวๆนี้นะคะเพราะว่าถ้าอยู่ในเฟรมก็ดูไม่แบบไม่ประหลาดไปลองกันดูได้ข่าวว่าตัวล้างมือเนี่ยหมดบ่อยและหมดเร็วมากนะคะมุมเมย์เองก็เลยไม่ค่อยได้ใช้คุณคนนั้นเท่าไหร่แต่ว่าตัวแฮนด์แอนด์เนลครีมอันนี้จะมีเรื่อยๆแล้วก็มันจะมีไซส์ที่เล็กกว่านี้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากลองนะมันจะมีแบบทูบที่แบบใหญ่ประมาณสักแค่นี้นะคะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่มูไม่ชอบแล้วก็แบรนด์เขาทราบเขาก็เลยส่งอันนี้มาให้แบบใช้ยาวๆไปเลยนะคะมีอีก2ตัวสุดท้ายนะคะที่อยากจะแนะนำในกลุ่มของแฮนด์ครีมหรือว่าแฮนด์ทรีทเมนต์ต่างๆนะคะ2ตัวนี้เป็น2ตัวที่อยู่ที่หัวเตียงของมูไม่นะคะเพราะว่ามันมีความริชสุดๆแบบสุดทางจริงๆมันไม่สามารถใช้ในระหว่างวันได้สำหรับเราเพราะเรารู้สึกว่ามันบริดจ์มากจนเวลาไปจับอะไรเนี่ยมันจะลื่นหลุดมือโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือนะคะสองตัวที่มูไม่ชอบใช้นะคะตัวแรกเนี่ยเพิ่งออกมาไม่นานอันนี้คือ Hydra Reset นะคะ Intensive Recovery Hand Mask นั่นเองนะคะจาก Fenty Beauty ค่ะคือเขาใช้คำว่า Hand Mask เลยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีความเหมือนมาสก์สำหรับมือจริงๆตัวนี้นะคะวิธีการบีบออกมาก็จะมีความน่ารักด้วยนะคะนี่นางจะออกมาเป็นคล้ายๆแบบดอกกุหลาบแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยค่อนข้างจะมีความเหมือนมาสก์หน้าแบบพวก sleeping mask อะไรอย่างเงี้ยเนื้อมันจะเป็นบาล์มเลยคุณผู้ชมเนี่ยลองเกลี่ยดูนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเขาจะไม่ได้ซึมทันทีมันจะเหมือนเคลือบผิวมือของเราอยู่ค่ะอันนี้เป็นเหมือนมาสก์จริงๆสามารถนะคะในบางทีที่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากได้การบำรุงเร่งด่วนนะไม่ต้องก่อนนอนอย่างเดียวก็ได้คือเราสามารถที่จะทาแล้วก็มาสก์ทิ้งไว้แบบหนาๆแล้วก็สามารถใส่แบบถุงมือพลาสติกเหมือนถุงมือพลาสติกที่เราออกไปจ่ายกับข้าวกันในซูเปอร์ทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วล้างออกคุณจะรู้สึกว่า
คุณพระมือนุ่มมากจริงๆนะคะอันเนี้ยมันจะเคลือบไว้เลยคุณผู้ชมมันจะไม่ได้ซึมเข้าผิวขนาดนั้นนะคะคือมีส่วนหนึ่งแหละที่ซึมนะเราคิดว่าเพื่อที่ไปทำให้มือนุ่มนะคะแต่ว่าถ้าแบบจะเอาทันทีเลยอ่ะคือนางจะแบบยังไม่ซึมทั้งหมดนึกออกไหมเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหามือแห้งมากๆนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่มุมเมย์แนะนำให้ใช้ตอนก่อนนอนหรือว่าจะใช้แบบเป็นมาสก์แป๊บหนึ่ง10นาที20นาทีระหว่างดูซีรีส์อะไรไปแล้วก็ล้างออกอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทำได้นะคะกลิ่นมันก็จะเป็นกลิ่นสไตล์ Barbados Cherry นะคะที่เป็นส่วนประกอบสำคัญใน Fenty Skin ถ้าเกิดใครเป็นสายที่ชอบแฮนด์ครีมนะคะแน่นอนว่าต้องเคยผ่านเขามาบ้างแน่นอนแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่แบบขั้นกว่าไปอีกแบรนด์นี้คือ L'Occitane en Provence นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นแฮนด์ครีมแบบระดับมาตรฐานของแฮนด์ครีมทั่วไปนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่ารุ่นนี้มันไม่ใช่ตัว L'Occitane ปกติตัวนี้จะเป็น Intensive Hand Balm นะคะตามชื่อที่เขียนข้างล่างนี้เลยก็จะไม่ใช่ตัวแฮนด์ครีมของเขาธรรมดาเนาะอันนี้เขาบอกว่า Enriched with Organic Shea Butter for Very Dry Skin นะคะก็คือมี Shea Butter มันจะเป็นแฮนด์บาล์มไปเลยหน้าตาบีบออกมาจะคล้ายตัว Byredo ใช่ไหมเพราะว่าหลอดก็มีความหน้าตาใกล้กันแต่จะบอกว่าตัวนี้คือแบบrich แบบ rich มากมากจริงๆเนี่ยถูไปยังไม่ยอมแบบซึมเท่าไหร่เลยอ่ะมันต้องใช้เวลานวดสักระยะนึงเลยนะคะมันถึงจะยอมซึมเข้ามือเราไปนะคุณผู้ชมถ้าเกิดใครเป็นคนที่มือแห้งมากๆจริงๆนะคะเมื่อก่อนอ่ะโมไม่พกตัวเนี้ยสำหรับเวลาเดินทางไปต่างประเทศอย่างเดียวเลยเพราะว่าเวลาไปเมกาไปยุโรปอะไรที่มันแห้งๆมากๆอ่ะแฮนด์ครีมทั่วไปธรรมดามันเอาไม่อยู่นะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นลักษณะแฮนด์บาล์มไปเลยโอเคนี่หลังจากที่นวดไปพูดไปนะคะซึมแล้วแต่คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีความแบบยังเคลือบผิวอยู่คล้ายๆกับความเฟนตี้เมื่อกี้นี้นะคะแต่ตัวนี้ริชขึ้นไปอีกริชกว่าไปอีกนะคะไม่ได้มาในลักษณะของกลิ่นหอมอะไรใดๆจริงๆแล้วตัวแฮนด์ครีมของ L'Occitane เนี่ยถ้าเกิดใครเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็น่าจะทราบว่ามันมีหลายกลิ่นอยู่นะคะมีในหลายๆ line product ของเขาแต่ว่าตัว intense ตัวนี้เท่าที่มุมไม่ทราบนะคือมันไม่ได้มีกลิ่นอะไรเป็นพิเศษเลยมันเน้นในเรื่องของการอัดเอาเชบัตเตอร์มาใส่เอาไว้เพื่อให้เราบำรุงมือได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็น2ตัวที่อยู่ที่หัวเตียงเลยแล้วก็คือเหมือนบังคับตัวเองให้ทาก่อนนอนเพื่อที่เช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยจะได้มือไม่แห้งนั่นเองทั้งหมดนี้ก็เป็นแฮนด์ครีมแฮนด์บาล์มแฮนด์ทรีทเมนต์อะไรต่างๆนะคะที่มุมไปใช้เป็นประจำแล้วก็อยากจะแนะนำคุณผู้ชมค่ะเผื่อเอาไว้ว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะดูแลมือและเล็บของตัวเองนะคะให้ดูดีอยู่ตลอดเวลานะคะเหล่านี้ก็เป็นออปชันของมุมเองนะเคยบอกอยู่บ่อยๆว่าส่วนหนึ่งที่เวลามันเอชแล้วมันหลอกยากมากที่สุดอ่ะก็คือมือเวลาเราเห็นดาราฮอลลีวูดที่เอชไปไกลมากแล้วแต่หน้าตึงมากก็คือแพทย์แหละดูออกแต่ว่าพอเขายกมือขึ้นมาเทียบข้างๆหน้าเราจะเห็นเลยว่าเขาแก่ไม่แก่เพราะฉะนั้นน่ะให้ความใส่ใจกับมือของคุณอีกสักนิดหนึ่งนะคะคุณจะเห็นว่าเฮ้ยมือเราอ่ะมันดูดีมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่เราบำรุงเขาอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นของแพงหรือว่าของจำเพาะแบบนี้ก็ได้นะคะคุณสามารถใช้บอดี้โลชั่นที่คุณใช้อยู่นะคะแล้วก็ทามือบ่อยๆอะไรบ่อยๆหลังจากที่เราต้องล้างมือกันเยอะๆอะไรเงี้ยพยายามเตือนตัวเองให้ทาครีมที่มือให้บ่อยขึ้นทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าใช้อะไรแล้วชอบก็เอามาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้กันนะคะเผื่อว่าอยากจะไปช็อปตามกันนั่นเองค่ะก็หวังว่าคงจะถูกใจคลิปนี้กันนะคะเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกเลยว่าใช้อะไรยังไงบ้างถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe อย่างที่บอกไปตอนต้นด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ